ที่มีการป่วนบ้านเปิดเมืองของกลุ่มแอนทีฟาและ Black Lives Matter หรือ BLM ที่เมืองคีโนชารัฐวิสคอนซินเนี่ยเขาอ้างถึงการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยิงเพื่อปกป้องตนเองเนี่ยยิงเจคอบเบลกเนี่ยเขาอ้างสถานการณ์ทั้งหมดเหล่านั้นแล้วก็ส่งคนเข้ามาป่วนเมืองคีโนชาวิสคอนซินจริงๆแล้วถ้าคุณได้เคยมีโอกาสไปเที่ยวเมืองคีโนชาวิสคอนซินซึ่งผมเข้าใจว่าไม่มีใครไปเที่ยวเมืองคีโนชารัฐวิสคอนซินนะมันไม่มีใครไปเที่ยวที่เมืองนั้นเพราะเมืองนั้นมันเงียบมากมันไม่มีอะไรเลยปกติแล้วมันสงบมันปกติสุขมันไม่เคยมีการป่วนบ้านป่วนเมืองที่เมืองนั้นแต่ว่าจู่ๆเนี่ยก็มีการส่งคนเข้าไปชุมนุมจู่ๆก็มีคนส่งคนเข้าไปป่วนบ้านป่วนเมืองผมจะให้ดูคลิปนี้ที่ประธานาธิบดีสหรัฐในที่สุดเนี่ยเข้าไปในพื้นที่แล้วเจออะไรบ้างนี่เป็นทั้งภาพนิ่งและภาพนิ่งมันก็บอกเลยว่าซากปรักหักพังซึ่งเกิดขึ้นในรัฐวิสคอนซินในรอบนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากฝีมือของพวกป่วนบ้านป่วนเมือง Black Lives Matter ซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นคนผิวขาวเนี่ยนะฮะแต่ว่าใช้ชื่อว่า Black Lives Matter เนี่ยและแอนทิฟาที่เข้าเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานที่อาคารต่างๆเนี่ยผลออกมามันเป็นอย่างไรประธานาธิบดีทรัมป์นั้นลงพื้นที่เมื่อเช้านี้นี่คือฟุตเทจดึงมาให้ดูแล้วจริงแล้วเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐคนนี้เนี่ยเขาสื่อสารโดยตรงกับประชาชนทั่วโลกโดยที่เขาแชร์คลิปต่างๆเหล่านี้ใน Facebook Page Donald J. Trump ซึ่งผมก็ตามอยู่ผมก็นำมาแชร์ต่อเพราะฉะนั้นซากปรักหักพังซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มีม็อบป่วนบ้านป่วนเมืองบุกเข้าไปในเมืองคีโนชารัฐวิสคอนซินมันทำให้ณเวลานี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นนั้นรับมือไม่ไหวและเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นรับมือไม่ไหวเนี่ยเพราะว่าม็อบซึ่งติดอาวุธเนี่ยเขาใช้กำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาข่มขู่ผู้ประกอบการและประชาชนพลเมืองทั่วไปมันมีเหตุผลไงฮะที่มีเด็กวัย17ปีเนี่ยชื่อคาร์เรนเฮาส์เนี่ยที่เขาตัดสินใจถืออาวุธปืนเข้าไปแล้วก็ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเจอกับความรุนแรงจากฝ่ายซึ่งเคลื่อนไหวชุมนุมป่วนเมืองอยู่สถานการณ์มันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณได้รับฟังและได้อ่านในสื่อกระแสหลักในเมืองไทยหรือแม้กระทั่งแน่นอนสื่อกระแสหลักในต่างประเทศกรณีของคาร์เรนเฮาส์เนี่ยซึ่งเป็นเด็กอายุ17ปีที่ถืออาวุธปืนเข้าไปแล้วก็พยายามช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเสร็จแล้วถูกยิงเนี่ยนะฮะซึ่งตัวเขาเองเขาอยากที่จะไปเคลื่อนไหวที่ทั้งวิสคอนซินและทั้งที่พอร์ตแลนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่สื่อกระแสหลักพยายามที่จะเล่าออกมาว่าเหมือนกับว่าคนนี้เป็นพวกขาวสุดโต่งแล้วก็ไปหาเรื่องไล่ยิงแอนทิฟาไล่ยิง BLM ซึ่งสถานการณ์ในความเป็นจริงจริงไม่ใช่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้แล้วก็ด่าสื่อซึ่งหน้าเพราะว่าสื่อนั้นปฏิเสธที่จะรายงานข้อเท็จจริง All they have to do is say okay president now we're readyNow we're ready. When I watched that scene last night with all of those really horrible people outside of the mayor's house, I also saw the way they shot the young gentleman in the street. He was targeted. They targeted him. They shot him in the street, and then they were so happy, and he died. You don't mention that. You mentioned somebody sprayed paint at somebody from the other side. They shot a man in the street. They executed a man in the street, a religious man.In the street, and you don't mention, it's not even a story. You talk about other things. The press should be ashamed of themselves. I think the press is actually, the media is what's fueling this, more so than even Biden, because Biden doesn't know he's alive. The press is really fueling this, and they're fueling it horribly, and you're doing a great disservice to your country. I think a lot of people are looking at what's happening to these Democrat-run cities, and they're disgusted. They see what's going on.And they can't believe this is taking place in our country. I can't believe it either. One of the reasons I'm making the trip today and going to Wisconsin is we've had such a big success in shutting down what would be right now a city that would have been Kenosha, a city that would have been burnt to the ground by now. And we're going to really say hello to law enforcement and the National Guard. And it all stopped immediately upon the National Guard's arrival.